ผู้ชมที่รับชมทางแฟนเพจข่าวช่องวันนะครับตอนนี้ทีมข่าวช่องวันอยู่ที่บริเวณด้านล่างของGMM Studio นะครับตึก GMM Grammy ที่เมื่อวานถ้าท่านใดได้ติดตามชมช่วงข่าวเย็นช่องวันนะครับได้มีการพูดคุยกันแล้วก็นัดเพื่อที่จะมาเคลียร์ในวันนี้นะครับว่าจะลองมาทดสอบซึ่งทางช่องวันก็จะเป็นสื่อในการนำเสนอให้นะครับแต่ว่าให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นฝ่ายดูกันเองตอนนี้นะครับรอบก็มีสื่อมวลชนหลายสำนักมาอยู่บริเวณนี้นะครับมีทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับคุณเมฆมังกรบินแล้วก็คุณอัจฉริยะพี่เรืองรัตนพงศ์นะครับ3ท่านเป็นผู้สวัสดีมาร่วมรายการเมื่อวานนี้นะครับที่จะการด้วยลมผมให้ผมซัดแล้วก็เฮ้ยแหมจะได้เอาไปทำมาหากินได้เนาะก่อนถ้าเขาถามก่อนได้ป่ะเรื่องที่เกี่ยวอะไรกับพี่ครับเอามาร้องผมพี่เป็นนี่ผมขอถามในฐานะเป็นคนกลางนะพี่ไม่ได้เป็นคนกลางพี่เป็นผู้กรณีกับผมไม่ใช่สมมติว่าไงเดี๋ยวไปอย่างพูดสมมติเอาเรื่องจริงอ๋อนี่คนที่เป็นคนกลางนี่พี่รณรงค์เป็นคนกลางพี่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่าครับไม่ได้เป็นครับกรมอะไรตั้งขึ้นมาครับไม่มีผมตั้งมันโดยจิตอาสาของผมเองและผมทำคดีมาเยอะแยะมากมายจิตอาสาหรือเสือกพี่ไม่ได้เสือกอ่ะถ้าจะบอกว่าเสือกไม่ใช่คุณอย่าพูดคำอย่างนี้ไม่ดีหรอกผมถามไม่ใช่นั่งน้องนั่งเรียนเขาดูวันนี้เขาดูคุณเป็นล้านคนแต่เขาก็ดูพี่มาก่อนผมอีกหลายคดีแล้วเนี่ยดูไปไม่เป็นไรเรื่องของเขาประวัติพี่ไม่ใช่เล่นเลยเนี่ยผมไม่เป็นไรหรอกคุณผิดผมจับอ่ะอ๋อพี่เป็นตำรวจแล้วจับผมได้เอาหน้าผมจับคุณได้แล้วกันพี่จับเองนี่จับมือคือมันความแตกต่างนะผมว่านะผมเนี่ยคือคนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จไม่ได้ตัวเองคนเดียวแล้วก็เจอคนอย่างพี่อ่ะทำลายผมทำลายแต่พี่อ่ะเป็นคนที่ทำธุรกิจมาแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวนะคือตรงข้ามกับผมพี่ก็เลยใช้จุดนี้ในการนี่มั้งแบบเพื่อเรียกอะไรคืนปะไม่จำเป็นคนอย่างผมอ่ะทำมาเกิน7ปีแล้วอาชีพธุรกิจผมนะครับตัวแทนจำหน่ายเป็นพันคนพี่เอามาเล่นอย่างนี้ไม่ได้เลยผมกับที่เลยไหมตัวแทนจำหน่ายผมทุกคนมีอาชีพที่กันกับที่กันกับที่กันพี่ก่อนกับพี่ก่อนลุกขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวผู้ประกาศลงมาครับสักครู่มันต้องจัดอย่างนี้เว้ยมันก่อนเข้ารายการมันต้องจัดพุ่มนี่ไงไม่ได้เอาน้ำมันเครื่องมาน้ำมันมาด้วยนะครับเฮ้ยใครเอาน้ำมันมาปะตัวแทนจำหน่ายผมไม่พกหรอกเพราะผมใช้ของตัวแทนจำหน่ายอันนี้รถของตัวเองก็ใช้ด้วยเติมทุกคันครับเติมทุกคันมันมียังไงมันมีแยกกันหรอว่าใช้กับรถใช้กับนี่แล้วกับไมโออะไรไปมีปัญหามันคือสารเคมีตัวเนี้ยก็จะบอกว่าเรื่องความลื่นมันลื่นมากลื่นจัดเพราะฉะนั้นเราก็จำกัดแยกประเภทว่ารถแต่ละชนิดใช้ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ๋อปริมาณเรื่องปริมาณสำคัญมากเพราะว่าถ้าใช้เยอะอย่างรถผมเนี่ยถ้าใช้เยอะผมก็ไม่ยอมนะผมก็ไม่กล้าใส่เพราะใส่แค่ปริมาณเอาประโยชน์นะเหมือนผงชูรสนะถ้าพี่กินเยอะก็ไม่ดีหรอกแต่ถ้านิดหน่อยก็กลมกล่อมอร่อยนะประมาณนั้นแหละก็อย่างผู้เสียหายเมื่อวานที่เขาที่พี่คุยด้วยเนาะเขาเป็นผู้เสียหายหรอรู้ยังว่าเป็นผู้เสียหายไหมเมื่อวานไม่ใช่พี่คนนี้นะอีกคนนึงอ่ะคือเมื่อวานในรายการมีสองคนที่อาจจะไม่ได้เอาถูกคุณไก่อะไรนะคุณรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้เสียหายตรวจสอบยังตรวจสอบยังใครเป็นคนตรวจสอบใครคนเห็นรถตอนพังยังใครเห็นรถเติมไหมคือมันต้องคำว่าผู้เสียหายนี่คือต้องเสียหายแล้วขณะนี้แล้วตรวจสอบแล้วเขาได้แจ้งความดำเนินคดีคุณแล้วเขาคือผู้เสียหายแล้วตามกฎหมายมันต้องตรวจสอบก่อนสิได้ไปว่ากันตอนนี้เขาแจ้งความคุณน่ะก็หาร่วมกันช่องประชาชนน่ะคุณก็ต้องไปว่ากันตอนนี้คือเขาแจ้งความเขาเป็นผู้เสียหายแล้วตามกฎหมายพี่รณรงค์ว่าเป็นผู้เสียหายป่ะเป็นแล้วเป็นแล้วแต่อย่างนี้ถือว่าเป็นก็เขาไปแจ้งความว่าเป็นผู้เสียหายแล้วแต่อยู่กระบวนการพิสูจน์ทราบเหลือแค่ว่าเขาจะตำรวจกองปราบจะตั้งข้อหาหรือเปล่านั่นเองที่กำลังรอดูอยู่เนี่ยตั้งไม่ตั้งก็จะรู้แหละว่าเป็นแล้วทีนี้ตำรวจกองปราบสมมติเขาตั้งข้อกล่าวหามาแล้วเขาต้องตรวจสอบไหมครับว่าของมันทำให้เกิดความเสียหายจริงไหมนั่นก็ไปว่ากันในศาลเขาต้องเขาตามที่จริงต้องตรวจสอบถ้าเขาตั้งก็คือเขามีหลักฐานระดับหนึ่งว่าเอาผิดได้มันต้องนำสืบป่ะจะนั่งไปสืบในศาลเขาจะไม่เปิดเผยทั้งหมดอยู่แล้วตามขั้นตอนแต่ต้องนำสืบใช่ไหมครับสืบในศาลแต่มันจะตั้งข้อหาไปก่อนที่ขั้นตอนเขาต้องว่าได้เหตุผลอยู่แล้วครับถ้าของมันพังยังไงมันก็พังครับถ้ามันพังยังไงผมก็ผิดคือขณะนี้เขาป
ฟ้องพี่ในข้อหาที่ว่าพี่ไม่เป็นดังคำโฆษณาพี่นะครับต้องบอกพี่ก่อนว่าฟ้องไม่ได้แล้วทำไมเขาไม่ฟ้องว่ารถถังก็โฆษณาไม่ใช่ทางนั้นเป็นเรื่องขององค์ประกอบตามมาแล้วว่าขณะนี้เขาฟ้องมันแย้งกันนะคือเขาตั้งประเด็นว่ารถถังเป็นสินค้าขณะนี้เป็นฟ้องได้เลยนะครับในขณะนี้ก็แจ้งความคุณแหละในข้อหาไม่เป็นดังคำโฆษณาจึงเป็นที่มาของคดีร่วมกันช่อกงประชาชนคุณเมฆก็ต้องเป็นที่แจ้งแจ้งครับจับเรียบร้อยแล้วจะซักทำอีกรอบนึงครับไม่ได้ว่าเออมีแต่ประเด็นเป็นแค่นี้เองถ้าคุณแก้ได้ก็จบได้เดี๋ยวเชิญมาเนี่ยผมไปแป๊บนึงตอบแป๊บนึงไปกันแรงแรงตอนนี้ขอไปอีกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอตำรวจมาถึงก่อนตำรวจมาแต่ไม่ได้เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้มีแต่กองเชียร์นี่ไม่มีกรรมการเดี๋ยวสักครู่ครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศเบื้องต้นเดี๋ยวจะเข้าช่วงสติข่าวในการข่าวเที่ยงช่องวันนะครับเบรกที่3ครับ11นาฬิกา20นาทีที่ตำรวจสักครู่ที่มาในวันนี้รอดูนะครับอันนี้คือเนี่ยครับตามที่เขาแต่ในเรื่องสรรพคุณในการอ้างโฆษณาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของสปสและสปบก็เราก็รู้อยู่ว่าสปยังตรวจสอบจบแต่ตัดสินแล้วบอกว่านักลงทุนตรวจสอบไม่ได้สถาบันยันยูตรวจสอบไม่ได้อ่ะตรวจสอบไม่ได้ตัดสินใช่ไหมแล้วการตัดสินมีการตัดสินยก1ยก2อีกตัดสินมาแล้วแก้ใหม่อีกตัดสินเพิ่มอีกพอมีผู้มาร้องเพิ่มตัดสินเพิ่มคือแสดงว่าพอปิดนู้นเรารู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมใช่ครับคือการตัดสินเนี่ยมันต้องอยู่บนหลักของคำว่าพื้นฐานของคำว่าพิสูจน์ความจริงทีนี้การพิสูจน์ความจริงในเมื่อคุณพิสูจน์ความจริงไม่ได้เนี่ยเหมือนจะมีฆ่ากันตายเนี่ยคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาฆ่าว่าเขายิงแล้วคุณเป็นสัตว์ประหารคนได้ตอนนี้แม็กนานูถึงสัตว์ประหารแล้วครับเป็นโศกนาฏกรรมไปแล้วกับตัวแทนจำหน่ายทุกคนนานูเทคบอกตรวจสอบไม่ได้ว่าโมเลกุลมันเท่าไหร่กันแน่สถาบันยานยนต์บอกว่าตรวจสอบไม่ได้ว่าค่าการสยองมันเท่าไหร่ทั้งที่จริงมันประเทศไทยไม่เจริญพอที่จะตรวจสอบตรงนี้หรอแล้วถ้าตรวจสอบไม่ได้คุณลงโทษผมทำไมแล้วอย่างมาลงโทษบอกว่าสบพูดเองเลยนะอันนี้ผมกล้าพูดสื่อเลยเขาบอกว่าแม่โนเนี่ยไม่เหมาะเครื่องยนต์ไม่เหมาะเครื่องยนต์ให้ทำฉลากว่าห้ามใช้เครื่องยนต์แต่เขาไม่แสดงว่าสิ่งที่มันเป็นหลักฐานนะว่ามันไม่เหมาะตรงไหนถ้าไม่เหมาะปุ๊บเนี่ยเอาผมเอาไหล่รถมาวางข้อเหวี่ยงมาวางที่สูงมาวางทำให้ผมดูหน่อยว่ามันไม่เหมาะตรงไหนใส่แล้วเกิดผลเสียตรงไหนทีนี้ก็รถจริงในภาพอันนั้นในห้องแล็บคุณต้องเอาอะไรรถไปทดสอบไม่ใช่ในห้องแล็บเหมือนดร.ออสเอาช้อนไปทดสอบช้อนมันไม่ใช่วัสดุที่อยู่ในห้องเครื่องใช่ไหมคุณต้องเอาอะไรรถชิ้นส่วนรถเนี่ยไปทดสอบในสภาพการใช้งานจริงเสร็จปุ๊บก็มาทดลองรถเนี่ยรถเขาทำโรงขายเนี่ยเขาทดสอบในห้องแล็บทดสอบไดโน่เสร็จก็ไปลองสนามวิ่งใช่ไหมแล้วค่อยมาขายแต่นี่คุณยังไม่เอามาทดสอบเลยประชาชนไม่เห็นที่สำคัญที่สุดส่งไปสถาบันยานยนต์ตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบวันอาทิตย์ครับให้ผมไปเติมแล้วก็ไล่ผมกลับบ้านไม่ให้ผมอยู่สังเกตการว่าคุณทำอะไรกับรถพอผมมาดูครับทุกคนมาดูได้เลยไมค์กิโลรถผมครับเท่าเดิมนะผมไปลองดูให้ไมค์รถผมตายว่าผมไปถอดก็ถอดปลั๊กก่อนไมค์ก็ขึ้นผมวิ่งไปเกือบร้อยโลไมค์แต่วันที่เอาไปตรวจสอบเนี่ยไมค์มันไม่ขยับรถกลับมาไม่ขยับผมวิ่งดูก็ขึ้นร้อยโลคุณตรวจสอบรถเนี่ยจะให้รู้ว่าประหยัดน้ำมันไหมจะให้รู้ว่าเครื่องสึกหรอไหมเนี่ยวิ่งไม่ถึงร้อยโลรู้เหรอยังรถทุกคนใช้งานอยู่เราขับรถจากเนี้ยไปดินแดงอ่ะรู้ไหมว่ารถประหยัดน้ำมันผมว่าไม่รู้เราจะรู้ว่าประหยัดกว่าเมื่อวานไหมอย่างน้อยต้องใช้เป็นร้อยกิโลเติมน้ำมันเต็มถังต้องใช้จนหมดถังถึงรู้ว่าหมดเท่าไหร่นี่รถผมน้ำมันไม่ตกเลยผมเติมไปเต็มถังกลับมาน้ำมันเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมคุณไม่ได้เทสรถผมนี่ทั้งที่มีปัญหาจุดชนวนของเรื่องนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์ ZX10 คันนี้ของไอ้สีเขียวที่เขาบอกของไก่
ทีนี้มอเตอร์ไซค์คือจุดชนวนเหตุของปัญหาทำไมคุณไม่ตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบิ๊กไบค์เหมือนกันอย่างละเอียดเมื่อสินค้าประเภทนี้เขาขายมาแล้ว20-30ปีอะแล้วผมเพิ่งมาขายที่หลังเขาแต่มาบอกระบุว่าแมกนาโนไม่เหมาะกับเครื่องยนต์อ้าวแล้วยี่ห้ออื่นที่เหมือนผมก็ขายอยู่ในตลาดทุกยี่ห้อละทำไมไม่ตรวจสอบทำไมบอกว่าเป็นน้ำมันอเนกประสงค์โดยชัดที่สุดเลยประเด็นที่สองก็บอกว่าน้ำมันอเนกประสงค์เนี่ยคือมันมาจากการสกัดปิโตรเลียมการสกัดปิโตรเลียมมันก็จะได้ยางมะตอยได้กากน้ำมันได้อะไรพวกนี้นะมาใช้เป็นน้ำมันอเนกประสงค์เขาก็รู้อยู่นั่นคือน้ำมันอเนกประสงค์แล้วแมกนาโนมาจากสารเคมีบริสุทธิ์นะพวกโพลิเทนพาราฟินอะไรเงี้ยแต่มาบอกว่าแมกนาโนคือน้ำมันอเนกประสงค์ดูแค่คำพูดก็แย้งกันละสบผมไม่เข้าใจว่ามีความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าจังหวะพูดถามก็เลยเราจะเข้ามาผมเนี่ยมาพิสูจน์จริงปุ๊บเฮ้ยใส่ไปปุ๊บมันเกิดผลเสียไม่เกิดทำให้เสียหายรถเคยวิ่งได้200วิ่งได้น้อยลงนะเครื่องดังขึ้นเกิดอาการรวนอย่างเขาว่าพวกเนี้ยถ่ายออกมาเป็นเหนียวเป็นยางมะตอยเนี้ยโอเคคุณระบุเลยว่าไม่เหมาะเครื่องยนต์ห้ามใช้เครื่องยนต์ใช่ไหมแล้วมาบอกให้ใช้กับโซ่ใช้ก็เลยตัดเหล็กผมท้าเลยครับตอนนี้ไปซื้อเลยตัดเหล็กมานะเอาเหล็กมาวางท่อนแล้วเอาแมกนาโนทามไปเลยดูว่าจะเลื่อนเลนเข้าไหมผมลองกี่ครั้งก็เลื่อนไม่เข้าแล้วมันจะไปเหมาะกันเลื่อนได้ไงก็เหมาะกันเลื่อนแล้วเขาไปพิสูจน์ยังว่ามันเหมาะกันเลื่อนก็คนที่มาตรวจสอบแต่ละคนก็ถามทุกคนมาถามหมดแม่งน้องเป็นใครผมทำยังไงประวัติเป็นไงเจาะผมละเอียดยิบแต่ไม่เจาะคนมาถามที่มาถามเนี่ยมีความสัมพันธ์กับใครไปกับใครขายสินค้ายี่ห้ออะไรเป็นลูกค้าจริงหรือเป็นลูกค้าปลอมไม่มีใครมาถามผมเคยเห็นข่าวว่ากินนมโรงเรียนอ่ะโหเจาะยันที่มาของนมเจาะเด็กทั้งโรงเรียนสืบพ่อสืบแม่สืบครูสืบแม่ครัวนะลงพื้นที่แล้วก็ไปเทียบดูกับโรงเรียนอื่นดูความเสียหายแต่แม่นาโนเขาบอกเกิดความเสียหายทุกคนมาถามคนเดียวคือคุณไก่คนนึงแต่ไม่มีใครไปถามผู้บริโภคคนอื่นหลายแบบโอ้โหกี่แสนคนอ่ะขายมา4ปีอ่ะทำไมไม่มีใครลงพื้นที่ถามเพราะว่าเฮ้ยสำรวจเลยในบริษัทผมมีข้อมูลลูกค้าทุกคนคุณสามารถส่งโทรได้เลยใครเป็นลูกค้าใครเป็นคนจริงอย่างผมเอารถไปเทสวันนั้นอ่ะแล้วก็เอาไปนะชื่อคุณช่วยเอารถไปขวางข้างบนแล้วก็หอบสินค้ามากองสินค้าก็เป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของปลอมแต่เป็นของรุ่นกล่องรุ่นที่แบบว่ามันไม่มีอยู่ในตลาดแล้วเป็นรุ่นเก่ารุ่นแรกเลยเฮ้ยของรุ่นนี้ไม่มีในตลาดแล้วเอามาได้ไงมาจากไหนแล้วของบัตรมันนะมาบอกผมเป็นตัวแทนจำหน่ายแม่นาโนเนี่ยทุกที่ขายของไม่ได้มีใครรับผิดชอบผมถูกบริษัทที่คุณไม่มีใครรู้เลยว่าบุญช่วยเขาขายยี่ห้ออื่นแต่บริษัทผมรู้ทุกคนว่าบุญช่วยเนี่ยไม่ใช่บุคลากรของเราไม่แอบมาเขาไปลงข่าวเลยเนี่ยเป็นตัวแทนที่น่าสงสารอะไรเงี้ยทั้งที่จริงไปร้านเขาก็เห็นว่าเขาขายยี่ห้ออะไรดูเฟซบุ๊กเขาก็เห็นไอ้พวกที่ยืนอยู่กับสองเฟซดูรู้เลยว่าเขาขายยี่ห้ออะไรแต่ทำไมนักข่าวไม่รู้มันช่วยขายยี่ห้ออะไรน่าสงสัยแล้วมันช่วยน้องอะไรเงี้ยเขาปักถูกอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอาจารย์ก็บอกทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนทำไมไม่ทำให้ทะลุปุ่มโป่งไปเลยทำไมคุณเอาช้อนไปเทสทำไมคุณเอาไปเทสในสภาพที่ไม่ใช่เอาแมกนาโนไปต้มไฟไปต้มในเตาอบแมกนาโนถ้าคุณจะไปใส่เตาอบปุ๊บเนี่ยในห้องเครื่องไม่ใช่ต่อให้ความร้อนระดับนั้นจริงๆร้อยกว่าองศาเนี่ยมันก็มีระบบคลายความร้อนแล้วเหล็กมันเสียสีตลอดแต่เหล็กที่เอาไปต้มเนี่ยมันไม่ได้ขยับมันไม่ได้เสียสีกันใช่ไหมที่สำคัญคือเราไม่ได้ใส่แมกนาโนลงไปห้องเครื่องเดียวเราใส่พร้อมกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมีห้องเครื่องเนี่ยเราใส่อัตราส่วน1:20หรือ1:25มันอัตราส่วนบอกแล้วคนที่250ซีซีน้ำมันเครื่อง7ลิตรหักลงมาเลยว่ากี่ส่วนถ้าขนาด5ลิตรก็20ส่วนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใส่ตัวเดียวถ้าคุณจะไปเข้าห้องอบคุณก็ต้องผสมก่อนแม่ต้องโน้หนึ่งส่วนน้ำมันเครื่องกี่ส่วนใส่ผสมแล้วไปกดแล้วระหว่างเข้าเตาอบเนี่ยเหล็กต้องเสียดสีกันใช่ไหมถามว่ารถจอดเย็นๆนี่มันร้อนไหมครับไม่ร้อนแต่มันร้อนเพราะว่ามันเกิดการเสียดสีนี่คือการทำให้โปร่งใสแล้วก็ผลแลบที่จาน้องออกมาพูดเนี่ยมีใครเคยเห็นยังว่าแลบเป็นคนยืนยันเขาก็ได้ว่าสารเคมีตัวนี้ไม่เหมาะกับที่ไทยไม่เหมาะกับผมกฎหมายก็ผมไม่เปิดดูทุกข้อก็ไม่มีห้ามมีใครเคยเห็นไหมครับว่าแลบไหนออกมารับรองการวิจัยของเขาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงแต่มันต้องมีแลบวิจัยสถาบันรองรับใช่ไหมนี่ไม่มีก็ออกมาสั่งห้ามผมเลยฟัง
ลากแดงห้ามเติมกับเครื่องยนต์อย่างน้อยจะห้ามเติมเครื่องยนต์แล้วก็ต้องแสดงให้เห็นก่อนว่ามันมีเสียขึ้นมาสัญญาต่างๆที่ห้ามขายเขาก็พิสูจน์แล้วกินแล้วเกิดอาการจริงส่งผลเสียจริงทีมตัวไหนห้ามใช้ก็พาไปแล้วปืนเลยไอ้เป็นปืนก็จริงๆเนี่ยห้ามขายตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังประเด็นบอกว่ามาพิสูจน์แมกนูเพื่อประชาชนแต่ยังนู่นผมบวชก็ด่าผมซื้อรถก็ด่าซื้อรถให้ลูกสาวก็ด่าผมไปบริจาคช่วยคนก็ด่าจริงๆเขาบอกผมบริจาคสร้างกระแสถามว่าวันที่ผมไปถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงกับคนพิการแล้วผมโพสต์ลงผมจะรู้ไหมว่าจะมีคนดูเป็นแสนวิวเป็นล้านวิวเป็นสิบล้านวิวผมก็ไม่รู้นะผมก็ปกติผมก็กดไลค์ห้าร้อยพันผมก็คิดว่ามันก็ห้าร้อยพันเป็นปกติผมไม่คิดอะไรช่วยทำไปแต่ก็มีคนเอาไปแชร์พอมีคนเอาไปแชร์ผมก็ไปจ้างไปแชร์เขาไปแชร์แล้วนักข่าวไปลงแล้วก็มาบอกว่าผมสร้างข่าวสร้างกระแสหาคนเอาผมไม่ได้ให้คุณเอาไปลงข่าวหรือคุณไปลงกันเองใช่ไหมยังทุกคนเนี่ยทำอะไรไปบ้างเลยผมไม่ทำบุญเขาบอกว่าผมทำบุญทำได้แล้วทุกคนที่ทำบุญแล้วโพสทุกคนก็โพสหมดมันเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวขึ้นอยู่ว่าใครเอาไปแชร์พอไปแชร์เสร็จก็มาด่าผมเอาไปลงข่าวก็มาด่าผมก็ต้นๆแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับตอนเที่ยงประมาณ 11:30 น. 30 นาทีประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวให้ไปดูในไลฟ์ของข่าวช่องวันในเบรกที่3ช่วงสติข่าวนะครับเดี๋ยวคุณคิงพีรวัตรจะลงมาพูดคุยดำเนินรายการตรงนี้เลยนะครับกับทั้งหมดแล้วก็รอดูคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยถามอยู่ในไลฟ์เมื่อกี้เดี๋ยวถามให้ครับแล้วก็ท่านอื่นติดตามครับอีก10นาทีนะครับช่วงข่าวเที่ยงช่องวันเบรกที่3ช่วงสติข่าวอีกสักครู่ครับบรรยากาศก็เอานะครับเบื้องต้นเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานแจ้งให้ทราบนะครับ